ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าผมนายช็อตตี้บูโจวากับ Ark Survival Evolved นะครับเวอร์ชั่นมือถือนะครับก็อ่ะกลับมาเล่นกันต่อเลยนะครับก็หลายคนมาทักครับผมว่าเอ้ยพี่ยังเล่นอยู่ไหมจริงๆก็เลื่อยเปื่อยนะครับเพราะว่าเราสนใจเกมใหม่ๆมากกว่านะครับแต่ก็อย่างที่เห็นนะผมก็ได้อัปเกรดบ้านมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาว่าด้วยเรื่องของดาบกะโลนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่างี้ครับคือพอเราจับเจ้าปูเตล่าโนดอนมาได้แล้วเนี่ยพอเราเลเวล38เนี่ยเราสามารถครับอาร์ของมันได้ใช่ไหมแต่ประเด็นก็คือว่าเราจำเป็นจะต้องไปหาของซึ่งหาค่อนข้างยากในระดับหนึ่งเหมือนกันสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับมันก็คือคริตินกับกระเขา จำชื่อไม่ได้นี่เขาอันนี้นะครับอ่านว่าเคราตินนะครับหรือว่าเจลาตินฮะแต่มันเขียนว่าเคเนาะเคราตินนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับคริตินนะครับซึ่งสองอันนี้ได้จากอะไรไอ้คริตินเนี่ยมันได้จากเจ้าพวกแมลงเพราะฉะนั้นเราเดินไปเดินมาเจอมาลงแมลงเข้าไปหวดเลยนะครับก็จะได้คริตินนะครับมีแมลงมีแมงดาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ริมทะเลอาจจะมีโอกาสเจอแมงดาได้นะครับแล้วก็ส่วนเขานี่จะได้หลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นไทเซราท็อปใช่ไหมสามเขาก็มีสเตโกซอรัสก็มีนะครับคือมันมีหลายตัวมากอ่ะเต่าก็ได้นะเต่าก็ได้นะครับมันก็จะมีโอกาสดรอปนะครับก็ขยันฟาร์มนิดนึงนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราเป็นผู้เล่นใหม่อ่ะเรายังไม่มีไดโนเสาร์ที่มันเก่งมากนักแรปเตอร์ก็อาจจะสู้หลายๆตัวไม่ได้นะฮะกว่าจะขี่คาโน่ได้กว่าจะขี่เสือได้เสือดำนะมันไม่ใช่เสือดำเขาเรียกเสือคิ้วดำนั่นแหละมันต้องใช้เวลาในการเล่นไปสักระยะหนึ่งนะครับเพราะนั้นวิธีที่เราควรจะทำในตอนแรกๆก็คือเรื่องของการใช้ดาบโล่นั่นเองนะครับก็มีคนบอกครับว่าเอ้ยพี่ใช้โล่ยังไงนะครับก็คือเดี๋ยวเราคราฟกันก่อนกันละกันเนาะสำหรับดาบเนี่ยผมขอเป็นดาบเหล็กนะฮะก็คราฟที่โตเครื่องมือซึ่งโตเครื่องมือเนี่ยผมได้สอนไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าเราคราฟยังไงหาเหล็กมาได้ยังไงนะครับซึ่งสมมติว่าเรามีเหล็กแล้วนะครับแล้วก็สามารถคราฟเจ้าดาบได้แล้วนะครับซึ่งดาบเนี่ยก็ใช้เหล็ก50ซึ่งมันใช้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่มันคุ้มเพราะอะไรลองดูดาเมจครับผม90ดาเมจ90นะครับเทียบกับหอกเหล็กดาเมจ50เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วคือเราใช้ดาบเนี่ยแรงกว่ากันมากเกือบ2เท่านะครับและเราสามารถถือโล่ได้ด้วยนะครับเนี่ยผมก็ติดโล่ไว้แทบจะตลอดเวลาเลยนะครับเดี๋ยวเปิดไฟแป๊บนึงคือพอดีดันเข้ามารีวิวแล้วเป็นตอนกลางคืนไงไม่รู้ทำไงเหมือนกันก็เดี๋ยวจุดไฟก่อนแล้วกันนะครับเราจะไปจะต้องเผาเหล็กอยู่ด้วยเนาะเผาไปเลยนะครับไลฟ์ไฟก่อนโอเคนะครับเนี่ยถือเลยนะครับดาบเห็นไหมครับดาบกะโลนะครับเห็นไหมมองไม่เห็นเดี๋ยวเข้าโหมดเซลฟี่ก่อนนี่ดาบกะโลวิธีการใช้โลนะครับก็คือเราต้องกดรูปที่เป็นศูนย์เล็งด้านขวาล่างเห็นไหมครับเนี่ยมันถึงจะเอาโลขึ้นมากันซึ่งสามารถรับดาเมจได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะโจมตีอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับเราต้องคอยแบบยกโลมากันตอนที่ไดโนเสาร์จะโจมตีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะนั้นเราต้องคุ้นเคยกับไดโนเสาร์ตัวนั้นก่อนไม่งั้นเราจะไม่รู้ไงเฮ้ยมันโจมตีจังหวะไหนอะไรเงี้ยเราจะได้ยกโล่นะครับก็คือจะสร้างทำให้เราถึกขึ้นค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าจะเป็นโล่ไม้ก็ตามจะถึกขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์สวมใส่ก็ตอนนี้เราควรที่จะเลื่อนมาเป็นใช้หนังได้แล้วนะครับมันดีกว่าใช้ผ้าธรรมดาใช้ไฟเบอร์พวกนั้นก็คือมันเป็นสำหรับผู้เล่นเบื้องต้นนะครับอันนี้เราขยับขึ้นมาอีกเลเวลนึงนะครับก็คือใช้เป็นพวกหนังจะดีกว่านะครับโอเคนะครับผมก็ใช้เงี้ยแหละโล่กับดาบไม้นะครับไม่ใช่ดาบไม้ขอโทษโล่ไม้กับดาบนะครับทีนี้ท่านผู้ชมน่าจะเห็นแล้วว่าผมรอสร้างเจ้าเหล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่เป็นโล่เหล็กนะซึ่งโล่เหล็กเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ซีเมนต์นะครับก็คือโจทย์เดิมเลยก็คือถ้าเกิดเราจะใช้ซีเมนต์เนี่ยนะครับเราจะเป็นต้องไปหาไอ้สองอันนี้มาเยอะๆนะครับเคราตินกับคริตินใช่ไหมครับเนี่ยต้องหาไอ้สองอันนี้มาเยอะๆนะครับแล้วก็ครับที่ไหนล่ะซีเมนต์ครับที่ครกนะครับจำครกได้ไหมจำไม่ได้ก็เดี๋ยวจัดไปตรงนี้นะฮะครกนะครับที่ครับยานั่นแหละอันเดียวกันอ่ะนะครับแต่ว่าเราต้องเรียนสกงสกิลก่อนนะครับเราถึงจะสามารถครับเจ้าซีเมนต์ได้นะครับแป๊บนึงเซิร์ฟเวอร์น่าจะมีปัญหาว่ะมันโหลดนานโอเคมาแล้วมาละก็คือเราต้องใช้เจลาตินหรือคริตินนะครับแล้วก็ใช้หินด้วยนะครับถึงจะสามารถคราฟได้เห็นไหมครับมันต้องการ20อันนะครับเดี๋ยวผมคราฟทีละหลายๆอันก็แล้วกันนะครับการคราฟหลายอันนะครับกดค้างที่คำว่าคราฟได้เลยนะครับมันจะขึ้นมาโชว์เลยเห็นไหมว่าเราคราฟได้เท่าไหร่
คำถามต่อมาคือแล้วเราจะหาซีเมนต์ได้ง่ายๆที่ไหนนะครับจริงๆซีเมนต์อ่ะถ้าเอาให้หามันง่ายๆเลยนะเราไปขโมยลังบีเวอร์ครับแต่ว่าผมลองไปหาดูแล้วนะครับในแพดเนี้ยในมือถือนะนี่พูดถึงมือถือนะมีบีเวอร์แต่ผมหาลังมันไม่เจอเออถ้าเกิดเราหารังมันเจอเราสามารถไปกดสำรวจรังแล้วก็เอาซีเมนต์มาได้เลยนะครับแต่ว่าระวังนิดนึงนะเพราะว่ารังของบีเวอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ในน้ำแล้วมันก็จะมีพวกปลาหรือจระเข้หรืออะไรพวกนี้เยอะแล้วพอเราไปกดสำรวจขโมยของปั๊บเนี่ยบีเวอร์ก็จะเข้ามาโจมตีเราทันทีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะนั้นก็คือตราบใดที่ยังไม่หายังหารังบีเวอร์ไม่เจอใช้คำนี้กันแล้วกันยังหารังบีเวอร์ไม่เจอเนี่ยก็ต้องใช้วิธีแบบแมนนวลไปก่อนคือเนี่ยแหละครับพกดาบพกโล่แล้วก็ไปหวดแล้วก็ไปหวดเลยนะครับตามนี้นะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวรอสว่างแป๊บนึงก็แล้วกันนะครับเอ้ยไปเลยก็แล้วกันไหนๆก็ไหนๆละน่าจะใกล้สว่างแล้วนะฮะนี่ครับผมดูพาราซอลตัวนี้ก็ได้ครับผมเลือด800นะครับดูดาบนะฟันเข้าทีละ150นะครับมันยังไม่ทันหนีเลยครับผมเนี่ยเกือบตายแล้วนะฮะเออเห็นป่ะเพราะนั้นอย่างที่เห็นครับว่าการใช้ดาบเนี่ยเป็นอะไรที่แบบรุนแรงมากโอ้เหมือนกับมันจะมีการปิงเล็กน้อยนะครับเห็นไหมสาเหตุที่ผมฟันแรงนะครับดูสเตตัสของผมด้วยนะครับเนี่ยสเตตัสของผมอัพมีลีดาเมจนะครับหรือที่เป็นรูปกำปั้นนะการโจมตีระยะประชิดเนี่ย 200% นะครับเพราะนั้นคือผมเลยโจมตีเข้าค่อนข้างแรงนะครับโอเคก็เดี๋ยวรอเช้าหน่อยแล้วกันนะฮะจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับนี่ก็มืดตื้อเลยครับผมอันนี้ไงเจอเหยื่อแล้วมาแล้วครับตัวแรกครับผมนี่เต่านะครับก็เลือด 1,800 นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นมุมมองคนที่3ให้ดูนะครับเดี๋ยวดูสิว่าผมจะสามารถสลับโล่โจมตีมันได้ไหมนะฮะเวลาลืมบอกไปเวลาเราตั้งโล่จะโจมตีไม่ได้นะครับเราต้องแบบตีมันก่อนนะตีไปเดี๋ยวพอมันจะโจมตีแล้วเราค่อยกางโล่นะครับเนี่ยลองกางโล่ดูเห็นไหมมันแทบจะโจมตีเราไม่เข้าเลยเห็นไหมครับเนี่ยดูดิเพราะนั้นก็คือถ้าเกิดสเต็ปของท่านดีจริงๆอ่ะท่านก็โจมตีแล้วก็ตั้งโล่โจมตีแล้วตั้งโล่สลับกันเข้าใจป่ะแต่คือผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นไงก็เลยแบบว่าฟันอย่างเดียวนะครับโอ้ยแม้แต่ดิโล่ก็ไม่ตามเราแล้วครับผมเราฟันมัน 2-3 ครั้งก็ตายแล้วแป๊บเดียวตายแป๊บเดียวตายนะฮะโอเคนะครับเอาละก็เวลาสู้ก็ดูเลือดนิดนึงนะครับเราส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราเป็นชุดเกราะหนังมีดาบแล้วก็มีโล่ไม้เนี่ยส่วนใหญ่เราก็สู้ได้แทบทุกตัวที่คาโน่เราก็สู้ได้นะไอตัวนี้อะไรเนี่ยจะดูเลเวลดิดูเลือดก่อนตัวนี้ปกติโจมตีเราก่อนเนาะแต่ว่าทำไมมันไม่โจมตีก็ไม่รู้นะครับช่างมันแล้วกันผมบวกก่อนเลยตัวนี้เราก็ไหวนะครับเลือด 2,000 แล้วไงครับผมเผื่อเราได้กรงเล็บมันมาด้วยนะดำน้ำฟันเลยแม้แต่มันยังแทบจะวิ่งหนีผมอ่ะเอาดิอุ๊ยเสื้อขาดว่ะเวรกรรมไม่เป็นไรครับมันตายก่อนครับผมเรียบร้อยหายอย่างไวเป็นไงครับหายอย่างไวเดี๋ยวซ่อมของแป๊บนึงนะฮะเสื้อผ้าขาดหมดแล้วครับผมวิธีการซ่อมของก็แตะที่รูปได้เลยแล้วกดรีแพร์ถ้าเกิดเรามีของมันก็จะรีแพร์ได้นะครับส่วนกระโหลกที่ผมใส่อยู่นะครับพอดีเพื่อนบ้านให้มาครับผมจำชื่อไม่ได้ครับแต่เป็นแคนคนไทยนะฮะเขาเห็นผมอัปเกรดบ้านอยู่เขาก็เอาของมาช่วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับก็แสดงตัวนิดนึงก็จะเป็นการดีมากเลยนะฮะผมจำชื่อไม่ได้จริงๆนะครับไม่ได้เซฟรูปไม่ได้อะไรไปด้วยนะครับเขาเอาหมวกทีเล็กมาให้ครับนี่ยังไม่เจอแมลงเลยนะแล้วเกิดใครมีกบเอากบมากินแมลงได้นะครับเอากบมากินแมลงได้นะฮะแต่ว่ารู้สึกกินปุ๊บจะได้เป็นซีเมนต์เลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองดูด้วยกันผมก็จำไม่ได้ครับผมแพทมันก็มีการเปลี่ยนไปเรื่อยเปื่อยแต่แล้วอันนี้มันเป็นแพทในมือถือด้วยไงมันตามใน PC อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับฟันดะเลยฟันดะมีหัวใจแล้วไงอ่ะนะอยู่กับแฟนแล้วไงฟันตายหมดนะฮะอ้าวเดี๋ยวศพแฟนแกยังกินเองเลยเหรอนี่ไงเจอแล้วครับผมพวกแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับมีทั้งตัวบินได้แล้วตัวบินไม่ได้นะฮะก็มันมาตีหมูบ้างเนี่ยโอ้ไม่เรียบร้อยครับผมแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งของพวกแมลงบางทีเราตีมันแล้วอ่ะจริงๆตัวมันกระเด็นไปไหนไม่รู้เว้ยแล้วเราอ่ะตีศพมันไม่ได้อันนี้ผมโคตรเซ็งเลยเป็นบั๊กที่แบบไม่รู้ทำไงอ่ะคือภาพที่เราเห็นอ่ะมันเห็นตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอเรามาฟันศพแล้วเนี่ยเรากลับฟันศพไม่ได้ครับเพราะว่าในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมัน
เหมือนกับว่าตัวมันกระเด้งไปที่อื่นไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยอันนี้ผมเซ็งมากเลยเป็นบั๊กอย่างหนึ่งที่สมควรจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วเพราะโดยเฉพาะไอ้มดตัวเล็กๆอย่างเงี้ยโคตรเสียดายเลยเห็นป่ะฟันไม่โดนครับผมเพราะศพมันเด้งไปไหนไม่รู้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมนะครับโอเคนะครับก็นั่นคือวิธีแรกนะครับใช้ดาบโล่ไปบวกเลยครับผมแล้วก็สำหรับคนที่มีคาโน่แล้วนะครับก็คาโน่เนี่ยมันเป็นไดโนเสาร์ที่กินเนื้อเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเก่งในระดับหนึ่งจะสู้หลายๆตัวได้เอาเป็นว่างั้นเถอะนะครับก็คือหลังจากคาโน่ไปแล้วก็คือไปขี่ทีเล็กขี่สไปโนซอรัสแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนแรปเตอร์ผมไม่แนะนำให้ไปสู้นะเพราะว่ามันเลือดมันน้อยมันบางมากนะครับแล้วลองดูสเตตัสของคาโน่ได้นะฮะสำหรับคนที่จะขี่คาโน่ได้เนี่ยต้องเลเวลเท่าไหร่วะ46มั้งถึงจะมีอานคาโน่มาให้ใช้นะฮะให้คราฟนะครับนี่ก็คือเลเวล130กว่าดูสเตตัสมันดิเลือด 2,500 ก็เยอะอยู่นะก็ผมจะเน้นเรื่องของการโจมตีก็แล้วกันเพราะว่าน้ำหนักผมอัพให้มันหนักกว่าผมก็พอแล้วนะครับเวลาผมขนของอะไรเงี้ยนะครับโอเคก็เน้นโจมตีไปเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยจะได้สู้พวกไอ้บอนโต้หรือทีเล็กได้อะไรอย่างงี้นะครับโอเคอ่ะก็ขับกันเลยแล้วกันนะครับไปเปิดประตูสำหรับคาโน่เนี่ยก็เป็นตัวที่ได้พวกคริตินกับแคราตินเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับแต่ตัวที่ง่ายที่สุดก็บอกไปแล้วก็คือเสือเขี้ยวดาบนะครับตัวนั้นจะได้ง่ายสุดแล้วนะครับหาเป้าหมายก่อนโอ้แถวนี้มีเหล็กเต็มเลยฮะก็นะตามภูเขาสูงนะครับมีเหล็กอยู่แล้วนะฮะนี่ไงเจอเป้าหมายแล้วไทเซอราท็อปนะครับไทเซอราท็อปก็จะมีโอกาสได้เคราตินเหมือนกันนะครับอ้าวไอ้นี่มันไอ้นกยักษ์นี่เฮ้ยจับดีมั้ยเนี่ยเดี๋ยวเป้าหมายของเราคือไอ้นี่ได้เคราติน1อันเองไอ้นกยักษ์ไปไหนแล้วเมื่อกี้เอ้ยหรือว่าเมื่อกี้มีคนขับอยู่วะผมมองไม่เห็นมันเป็นนกที่ตัวใหญ่กว่าบูเตล่าโหน่าเสียดายมันบินขึ้นไปบนที่ฟ้าบนฟ้าไกลแล้วนะครับนี่ไงจัดไปเดอ้าวมีแมลงปออยู่ตรงนี้ด้วยว่ะกัดไปครับผมชิวๆเลยคาโน่บอกชิวๆชิวๆแทบไม่ระคายเคืองครับผมอันนี้ก็ได้ของมาเพียบเลยครับได้เจลาตินเคราตินเจลาตินอ่านผิดอ่านถูกเมื่อกี้แมลงอยู่ไหนเนี่ยอ่ะจัดไปกึบๆทีเดียวครับแมลงร่วงไปเลยครับผมตามไปกินศพด้วยนะครับได้เจลาตินแล้วเอ้ยได้คริตินแล้วเห็นไหมครับโอ้ยพูดผิดพูดถูกนี่ไงเห็นไหมก็ถามว่าได้ง่ายไหมก็นี่ฆ่าไป3ตัวเองนะก็ได้ประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราอยากจะได้อานของปูเตล่าโนดอนเนี่ยนะครับก็คือจะต้องสะสมพวก2อันเนี้ยอันใดอันหนึ่งก็ได้นะครับหรือ2อันผสมกันก็ได้ให้ครบ75อันเราถึงจะทำอ่านขี่ปูเตล่าโนดอนได้นะครับก็ราวๆนี้กันแล้วกันเพราะนั้นก็คือช่วงแรกก็อย่างเงี้ยครับแล้วก็เน้นฆ่าแมลงนะครับใช้ดาบโล่นี่แหละดีครับผมคือเราเริ่มสู้กับตัวอื่นได้ไงถ้าเกิดเราใช้ดาบโล่อ่ะตัวเก่งๆเราก็เริ่มสู้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีคาโน่ขี่คาโน่ได้แล้วก็จัดไปครับผมก็เป็นทางที่ดีนะครับถึงแม้ว่าถ้าเกิดอัพสเตตัสมาไม่ดีเนี่ยคาโน่มันจะโจมตีเบากว่าเราก็จริงแต่ว่ามันทุ่นแรงเราได้เยอะไงเห็นป่ะเราไม่เหนื่อยด้วยคาโน่เหนื่อยแทนคาโน่เหนื่อยแล้วก็กระโดดลงจากคาโน่เอาดาบมาฟันต่อได้อีกอะไรงี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาบรรยากาศการขับเจ้าบูเตล่ามาให้ดูกันนะครับแล้วก็ใครสงสัยได้ถามไว้ได้ครับผมถ้ารู้เพิ่มก็จะรีบทำคลิปนะครับแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าช่วงนั้นเกมใหม่มันเยอะหรือเปล่านะครับถ้าเกมใหม่มันเยอะก็ต้องรอนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอไปหาของก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะบ๊ายบายครับมีอะไรเนี่ยแรปเตอร์เหรอกัดมันอ่ะออดิโลครับผมแต่ว่ามันอยู่กับแฟนมันไงมันเลยถึกจัดไปเรียบร้อยครับผมบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับขอไปหาของก่อน